จุดเริ่มต้นที่แท้จริงในการเข้าไปที่น่าจะเป็นร้านป้าปะเกนไหมป้าเกนนี่โอ้ถนนหนทางเราลำบากขนาดนี้เขาจะซื้ออะไรมาไว้ให้เรากินนะคะ เราจะได้กินข้าวร้านป้าไหมจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะสิไปต่อหรือสิพ่อซ้ำนี่เบามาตีรีบตัดสินใจโอ้แต่รถเราไม่ใช่โฟร์วิวไปได้ปะเนี่ยมันเป็นหินเป็นลูกรังนะคะมันเป็นก้อนหินถนนเหมือนเป็นทางน้ำเนาะทางน้ำเหมือนเป็นทางน้ำผ่านนะคะอันนี้ระยะทางอีกประมาณกี่กิโลไม่รู้ได้พอดี GPS ตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะรับสัญญาณอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเน็ตก็หมดนะคะเน็ตก็รับสัญญาณไม่ได้ดูจากในรูปแล้วถนนมันไม่ลำบากเท่าจากที่เราเห็นด้วยสายตาจริงๆนะคะแต่ที่เราเห็นด้วยสายตานี่แบบว่าก ินเสร็จออกมาใครเยอะเรากินเยอะไม่ได้ด้วยนะโอ้โหดูทางมาเที่ยวอย่างนี้บ่อยๆนี่สงสัยต้องเปลี่ยนเป็นขับ4แล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็น4 wheel แล้วนะคะตอนนี้4 wheel ก็ไม่ใช่นะคะเราไม่ได้ใช้รถ4 wheel เราเปลี่ยนไม่ได้ของพี่ปูนสงสัยเปลี่ยนเป็น4 wheel ไปแล้วเนี่ยไม่ขับ2เหมือนกันอ้าวเหรอไม่ได้เป็น4 wheel ใช่มั้ยคะให้เห็นความลำบากเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปถึงจุดของบ้านป้าเขาเลยเขาทำเป็นถนนคอนกรีตมาให้เรารู้สึกดีใจว่าได้มาแล้วถอยกลับก็ไม่ได้นะคะแล้วต้องไปต่อเดี๋ยวมาติดตามชมกัน